สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องช่องไอ้คุณดอนใช่แนวลูกอีสานบ้านนาครับพี่น้องครับผมมาสวัสดีพี่น้องช่วงแรกๆครับพี่น้องครับตะเว้นค่อยๆล่ะครับพี่น้องครับผมกับแสงแดดเอาครับผมพี่น้องครับพาพี่พี่น้องมาอัปเดตความคืบหน้าของการเฮ็ดขอกงัวครับพี่น้องเฮ็ดฟาร์มงัวครับพี่น้องครับผมพาพี่พี่น้องมาเบิ่งว่าหลังจากคลิปก่อนหน้านั้นที่ลงไปเป็นไมยุค่านะครับผมขอกงัวจากไมยุค่าครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็มุ่งหลังคาแล้ววันนี้ครับพี่น้องครับผมพาพี่พี่น้องมาเบิ่งว่ามุ่งหลังคาแล้วไมยุค่านี่ตามธรรมชาติของไมยุค่าลิปตัดนี่มันเป็นไมที่บ่ตรงเนาะครับพี่น้องครับบ่ตรงแล้วก็โค้งก็ตามไปตามรูปของต้นไม้บ่สามารถสิดัดได้ครับพี่น้องก็เฮาก็คัดสรรที่เลือกเอาเฉพาะไม้ตรงๆมาวางใส่แต่ว่าก็สามารถในโครงสร้างของโครงสร้างนี่คือสามารถดัดแปลงได้อยู่ครับพี่น้องก็ดัดได้นิดๆน้อยๆดึงหากันครับพี่น้องครับผมเพื่อสิให้มันสรูปหากันในส่วนหลังคาอาจสิบ่ตรงหรืออาจสิบ่ตรงแต่ในรูปแบบของแบบโครงสร้างนี่ก็ได้ตามระดับน้ําตามมาตรฐานตามที่โครงสร้างของไมยุค่าที่เขาเป็นครับพี่น้องครับครับผมเอกลักษณ์ของไมยุค่าก็คือความคงทนแต่ถามว่าคงทนเหมือนไม้ที่เฮาเป็นไม้แปรรูปก็สิบ่สู่ไม้แปรรูปแต่ว่าก็ทนในระดับนึงสําหรับงบประมาณในการสร้างฟาร์มแล้วก็ในการทําขอกงัวก็สิมีขีดจํากัดนะครับพี่น้องครับผมในยุคนี้สมัยนี้เฮาก็ต้องบ่ได้เพื่อเฉพาะตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นการเริ่มต้นของการเฮ็ดเกษตรหรือการสร้างฟาร์มเลี้ยงงัวครับพี่น้องครับผมมันสิได้หลายอย่างได้ทั้งเลี้ยงงัวได้ทั้งเลี้ยงเก็บของเลี้ยงควายเป็นแบบปศุสัตว์ครับพี่น้องครับในอนาคตเฮาต้องไต่เต่าหรือต้องสิปีนไม่ในรูปแบบใดก็คอยติดตามเบิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้พาพี่พี่น้องมาเบิ่งมาอัปเดตเบิ่งว่ามันสิออกมารูปแบบใดตอนนี้เฮาใส่บ่ได้ใส่สังกะสีครับพี่น้องใส่เป็นสันไทยหรือเมทัลชีทเนาะกันภาษาของสร้างเนี่ยกะภาษาทางการเขาเมทัลชีทเนาะโอ้ยบอกตกเนี่ยนะครับพี่น้องครับผมเป็นสันไทยครับพี่น้องครับผมเป็นยืดหนาแล้วก็หลังคาบนเป็นสไตล์รอบไม้แง้นครับพี่น้องก็คือจังเกินไว้เดี๋ยวมาเบิ่งรูปแบบเบิ่งว่าสิเป็นรูปแบบใดออกมารูปแบบใดที่พาพี่พี่น้องไปรีวิวเบิ่งหลักไปชมเบิ่งครับพี่น้องในส่วนของโครงสร้างหลังคาไว้แล้วครับพี่น้องครับผมเริ่มต้นหลังคาตรงส่วนนี้ก็เป็นเฉลียงนาตรงข้างบนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับผมเป็นทรงสไตล์หลอบหมาแง้นภาพพี่พี่น้องไปเบิ่งครับผมมันก็สิออกแบบตามใหม่นะครับพี่น้องครับสิได้รูปประมาณนี้ค่อนข้างสิดัดตามใหม่ตามรูปครับพี่น้องครับผมมันก็สิบ่ตรงอาจสิบ่ตรงสมัยเหมือนใหม่แปรรูปครับพี่น้องครับมันสิได้ประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับไมยุค่ามันอาจสิมีโค้งไม่งอไปตามรูปใหม่นะครับพี่น้องก็สิดัดได้หากันไม้มันเป็นไม้ท่อนนี้นะครับพี่น้องเฮาต้องไม้ใส่ไม้ขนาดนี้แน่อันนี้เป็นไม้ที่เหลือครับผมเพื่อสิเฮาสิได้เฮ็ดเป็นคอกข้างล่างแล้วก็เป็นล่างงัวครับผมกันคอกล่างงัวไม้ก็เพิ่งไปตัดมาครับผมพาพี่พี่น้องมาเบิ่งส่วนข้างล่างครับผมก็ส่วนข้างๆในส่วนท้องห้องข้างนี้ก็คือสิเป็นแถวหญ้าออกไปครับมัน20กว่าเมตรขึ้นครับพี่น้องครับผมครับผมจังสิเกินไปฟังท่านนั่นก็20กว่าเมตรขึ้นไปครับพี่น้องครับในส่วนข้างหลังก็นี่ครับพี่น้องครับผมส่วนข้างหลังก็ยืนประมาณนี้ตกฟังนี้ครับผมห้องหลังคาข้างในก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมความคงทนของสันไทยก็คืออาจใส่อายุได้หลายปีครับพี่น้องครับผมก็คือต่างกันกับสังกะสีความหนาที่ใส่ของสันไทยอยู่นี่ก็ขนาด 0.25 ถือว่าความหนากลางๆครับพี่น้องครับผมเป็นสันไทยบ่มีสีครับพี่น้องเป็นสีดังเดิมของสันไทยครับพี่น้องครับผมเมทัลชีทเป็นสีบอนครับผมแล้วก็ความหนาก็อยู่ประมาณ 0.25 ครับผมในส่วนของโครงหลังคาก็เป็นไมยุค่าในส่วนของหลังคาก็เป็นเมทัลชีทสันไทยครับภาษาบ้านเฮาเนาะส่วนของฟังทั้งหน้าก็สิเป็นทางเขาทางเขาเปลือกเฮาสิเป็นเฮ็ดล่างให้อาหารของบัวครับพี่น้องทางเฮาก็ตีเป็นคอกเหมือนคอกธรรมดาเนี่ยครับพี่น้องในส่วนของไม้นี่ก็ประจัด
เฮาในส่วนของไม้ตรงนี้ก็เฮาก็สิไปเอามาเป็นตีเป็นขอกที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับเหลืออยู่ตรงนี้ก็คือไม้ที่เฮาไปเอามาเพิ่มกับพี่น้องครับผมขนาดไม้อายุใกล้เคียงกันครับขนาดท่อนไม้ท่อนนี้ครับพี่น้องครับผมครับก็สิประมาณนี้โครงสร้างของตัวขอกตรงนี้เริ่มแรกนะครับพี่น้องครับผมเริ่มแรกจากรากฐานที่เฮาติดตั้งตั้งแต่เริ่มรากฐานขึ้นเสาขึ้นโครงขึ้นหลังคานี่ในการใส่ใจในการปรับแปลงพื้นที่ในการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเฮาดันดินเฮาก็ดันดินขึ้นมาเป็นระดับสูงก็ประมาณจาก30-40 เซนครับพี่น้องครับความสูงประมาณ3บ่ถึง40เซนประมาณนี้ครับผมเฉลี่ยประมาณ30-40เซนก็ดันขึ้นมาดินท่านี้มันจะเป็นดินตรงนี้สิเป็นดินเหนียวครับผมเป็นดินเหนียวพี่น้องดันคู่กันมาแล้วเฮาก็มาตั้งเสาขึ้นตรงนี้ก็จำนวนเสาค่อนข้างสิใส่หลายครับพี่น้องครับเพราะว่าความยาวของเสามันสิเป็นตัว L ไปทางนี้ครับพี่น้องครับผมเป็นรูปตัว L ถือว่ากว้างอยู่ก็บ่ถึงขนาดจำกัดแต่ว่าเฮาต้องออกแบบในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับผมออกแบบได้ตามลักษณะพื้นที่ครับพี่น้องครับผมช่างที่เฮาได้ว่าจ้างมาเฮ็ดนี่ก็เป็นช่างแถวๆหมู่บ้านครับพี่น้องก็เป็นญาติที่พี่น้องกันที่เป็นช่างมีฝีมือผ่านประสบการณ์งานเคยได้เฮ็ดมาบ้านหรือเคยเฮ็ดมาก่อนครับพี่น้องอาศัยแบบนี้แหละครับพี่น้องครับท่อนไม้ใส่ทั้งหมดอยู่ประมาณเฉพาะโครงหลังคาใส่อยู่ประมาณเกือบ200ต้นครับพี่น้องเกือบ200ท่อนสูงครับพี่น้องครับผมใส่ไว้ทั้งหมดเกือบ200ท่อนสูง200ต้นครับพี่น้องครับความยาวเฉลี่ยต้นไม้แต่ละท่อนนี่ครับประมาณ6เมตรขึ้นครับพี่น้องประมาณ6เมตรขึ้นความยาวของท่อนไม้เกือบ200ท่อนต้นเสานี่อยู่ประมาณ40ต้นครับพี่น้องครับผมในรูปแบบของโครงสร้างของขอกวัวตรงนี้ครับพี่น้องครับผมทั้งตัวช่องไอคุณดอนแช่แนวลูกอีสานบ้านนาคก็ได้ลงมือเฮ็ดเด็กได้ลงมือเฮ็ดกับเองกับมือทั้งขุดเสาขุดดินตั้งเสาเฮ็ดเบิดทุกอย่างครับผมพี่น้องครับผมแม้กระทั่งมุ้งหลังคาก็ได้มีส่วนได้เฮ็ดได้ลงมือเฮ็ดครับพี่น้องครับผมทุกทิ้งทุกอย่างเฮาต้องลงมือเฮ็ดเองครับพี่น้องบางทีเฮาสามารถเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดได้ด้วยความที่อยากที่สิได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในทุกๆด้านครับพี่น้องครับผมครับครับผมพี่น้องแล้วพี่น้องลองเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับผมว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปรับพื้นที่ตั้งแต่การปรับพื้นที่ตั้งเสาโครงสร้างแม้รวมได้ถึงหลังคาแล้วนี่น้องว่าในส่วนของตัวใดพี่น้องว่ามีราคาใส่ราคาในการใส่ใจในการทำขอกหรือทำฟาร์มแพงที่สุดครับพี่น้องครับผมรวมทั้งขาแรงพวกนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องสงสัยกะอยากฮู้อยากสอบถามกะคอมเมนต์ได้นะครับพี่น้องครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับพี่น้องครับผมสอบถามได้อันในส่วนใดที่ตอบได้กะก็ตอบสู่พี่สู่น้องให้เบิ่งให้ได้ฮู้เป็นข้อมูลหรือเป็นแนวทางครับพี่น้องครับผมยุคนี้สมัยนี้เนาะครับพี่น้องในส่วนของราคาอันใดค่าของวัสดุการก่อสร้างงานบ้านการสร้างบ้านการทำขอกทำฟาร์มยังทางทุกอย่างนี่มันใส่ใจได้เงินอย่างเดียวครับพี่น้องครับผมตัวใดเฮาเซฟได้ประหยัดได้เฮาก็พอเซฟเฮาก็ต้องประหยัดได้ให้มันได้ครับพี่น้องครับผมเพื่อที่สิเฮาได้จัดสรรในงบตรงนั้นได้ไปใส่ใจทางอื่นครับพี่น้องครับรวมๆแล้วระยะเวลาที่เฮ็ดอยู่นี่ก็ประมาณบ่ถึงประมาณ10มื้อซะครับพี่น้องครับก็ประมาณ10มื้อรวมแท้ทั้งหมดนี่สิมาเฮ็ดในถึงขั้นตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10มื้อครับพี่น้องครับก็สิเบิ่งระยะเวลาการก่อสร้างเดี๋ยวต่อไปก็สิอัปเดตสู่พี่สู่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมฝากพี่ฝากน้องติดตามเบิ่งได้เด้อครับ สิอัปเดตขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับต่อไปก็สิเป็นการตีคอกทำร่างให้อาหารให้ใส่หญ้าใส่เฟี้ยงครับพวกนี้ครับพี่น้องก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆก็สิอัปเดตสู่พี่สู่น้องให้เบิ่งสำหรับผู้ใดติดตามกะก็ถามเบิ่งครับพี่น้องครับผมว่าการพัฒนาฟาร์มการพัฒนาขอกงัวพัฒนาตรงนี้ก็สิไปคือได้เต็มที่ครับพี่น้องครับผมคือช่องไอคุณดอนก็บ่ได้เก่งหรือบ่ได้มีประสบการณ์มาทางไหนแต่เพียงแค่อยากแชร์ประสบการณ์ให้
ขอบุญขอบคุณสำหรับผู้ใดกดติดตามกดซับสไครต์ช่องไอคุณดอนใช่แนวลูกอีสานบ้านหน้าครับพี่น้องครับผมผู้ใดเบิ่งใหม่ก็โอ้ฝากติดตามไปเด้อครับพี่น้องครับผมเป็นกำลังใจกันเนาะและสำหรับผู้ใดที่ติดตามอยู่แล้วที่เบิ่งคลิปที่ติดตามอยู่แล้วก็โอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับช่องไอคุณดอนใช่แนวลูกอีสานบ้านหน้าก็อยากนำเสนอคลิปใหม่ๆให้สู่พี่ตอนน้องถึงผลประโยชน์ให้เป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางให้เป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการคิดอยากสร้างหรือเป็นแบบก็ได้ครับพี่น้องได้ใส่ประโยชน์ได้หลายที่สุดครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ช่องไอคุณดอนแชนแนลลูกอีสานบ้านหน้ากะสวัสดีครับพี่น้องครับผม